อปปิ้งห้องอบราคาพิเศษสุด 19,900 บาทออกเดินทาง 15-18 มกราคมนี้รับเพียงกรุ๊ปเดียวเท่านั้นโทรด่วน 02-792-9288 หรือ 085-484-5173เราขึ้นเรือลำนี้ฟรีครับผมเพราะว่ามันไม่ได้นั่งฮะมันนอนเลยครับผมและก็เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งเลยนะที่เจ้านิลินของเรานะหลังจากที่ได้น้ำทะเลเข้าไปอยู่บนเรือนี้นิ่งได้ครับคุณผู้ชมฮะระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปเกาะสีชังนะครับผมเราก็จะเห็นสภาพของบรรยากาศของท้องทะเลที่สวยงามมากนะอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสกันดูนะครับแม้แต่เจ้านิลินเองนะฮะยังอดใจไม่ไหวต้องขอชะโงกหน้าดูเลยนะฮะเราก็จะเห็นในส่วนของเรือต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรือพาณิชย์เรือประมงหรือว่าจะเป็นเรือลำใหญ่ๆซึ่งเขาเรียกว่าเรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะหน้าเจ้านิลินเปลี่ยนไปครับทำไมหน้าตัวเองยาวขึ้นทุกทีหันหน้าเข้ากล้องไหนลุกแล้วมานี่แล้วกำลังสนใจกับธรรมชาติอยู่ครับตอนนี้นะฮะแรงได้เต็มที่บนเกาะสีชังแห่งนั้นนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้นะเริ่มกลับมามีแรงอีกแล้วนะฮะนี่มองกล้องหน่อยแล้วแวะเยี่ยมๆทักทายท่านตำรวจหน่อยครับตรวจยาหน่อยนะฮะตอนนี
ันทีนะครับผมอ้าวนี่เล่นหรือเอาจริงผมก็ไม่รู้นะฮะพี่ครับถ้ามันเอาจริงผมปล่อยเชือกเลยนะฮะตัวผู้ตัวเมียครับป้าตัวผู้นะอันนี้ตัวเมียนะฮะเกิดการสปาร์กกันขึ้นแล้วนะฮะเอาละฮะวนกันไปวนกันมานี่ฮะอาการที่เห็นเนี่ยเขาหยอกล้อกันเขาไม่ได้กัดกันนะอันนี้เป็นพันชายของประเภทเราเนี่ยนะครับเนื่องจากนี้ของเรานะเป็นสาวสวยกำลังได้ที่เลยทีเดียวนะฮะเอาละครับตัวนะฮะหาตัวบ้างเราอยากจะขอความใจขนาดนั้นโอ้ยนินทำไมไปแสดงท่าหื่นอย่างนั้นล่ะเขาเรียกว่าต้องการแสดงว่ามันมีพละกำลังเยอะกว่าหรือไม่จริงก็คือมันแสดงพฤติการการข่มคนอื่นเพื่อเหมือนแบบว่าตัวเองเนี่ยเป็นจ่าฝูงแล้วก็จะข่มตัวอื่นเพื่อดูว่าถ้ายิ่งตัวนั้นเนี่ยตัวเล็กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียที่แบบเจอกันปั๊บตัวเล็กกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่แบบสร้างว่าตัวเองใหญ่กว่าหรือว่าสร้างว่าตัวฉันเนี่ยมีกำลังมากกว่าตัวฉันเป็นจ่าฝูงเธอจะต้องยอมสยบฉันนะประมาณนี้ชื่อหมาตัวนั้นฮะชื่ออะไรนะพี่ไทยพี่ไทยนะพี่ไทยเป็นตัวผู้นี่แล้วมาอยู่บนเกาะพิชังได้ยังไงครับตัวพี่ไทยพอดีพี่ซื้อมาซื้อมาจากที่ไหนครับจะรู้จักที่กรุงเทพนั่นเองครับช่วงสงกรานต์ของเขาเขาจะวิ่งออกไปที่ต่างๆนะครับสาวๆนะฮะใช่ค่ะแต่วันนี้มันจะต้องเย็นๆทำไมเขาวิ่งอย่างเงี้ยมีตัวเดียวมันเกาะนะครับหรือว่าตัวเดียวมันเกาะค่ะไปเย็นๆโอ้และสภาพอากาศร้อนๆอย่างงี้ไม่มีปัญหาอะไรกับสุขภาพไม่ก็อยู่ได้ปกติของเราทะเลาะเขาก็ลงน้ำเลยคือเจ้าพี่ไปนะถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากๆปุ๊บเขาลงน้ำเลยลงไปว่ายน้ำเลยอย่างเงี้ยฮะก็คือเรียกว่าปล่อยเขาเลยตามธรรมชาติใช่ปล่อยเขาเลยนะครับตามยถากรรมว่ายไปกอดนู่นแล้วเราคงไปไม่ถึงแล้วค่ะทำไงฮะเราคงไปไม่ถึงแล้วคงไปไม่ถึงนะคาดการณ์ไปแล้วนะครับผมพี่ไทยละฮะไปไหนละกลัวนินใช่ไหมฮะค่ะไปเดี๋ยวให้นินไปช่วยตามหาแล้วกันนะโอเคค่ะนะไปพี่ไทยเร็วเจ้าพริกไทยเนี่ยเป็นสีแบบว่าสีขาวออกฟ้าๆนะฮะสวยมากทีเดียวเลยเอาแล้วนะโชว์เลยเขาหันหลังให้กันเขาควานกันอยู่ครับเอาแล้วว่ายแล้วเตรียมรอแล้วโอ้โหเนี่ยฮะว่ายเท่านี้เหรอไปได้ไปแล้วโชว์แล้วเดี๋ยวมันจะได้ทำตามแล้วก็มี culture ที่น่ารักเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่มีความคึกคืนตลอดเวลา